ถึงลอนดอนเพื่อมางานเมนฟูงานแบบเอ็กซิบิชันยอดฮิตตื่นเต้นมากจะจับทุกคนนี่อยู่ในมืออยู่ในมือแล้วนะซุปเปอร์บูมงานแบบเอ็กซิบิชันยอดฮิตนะขึ้นเห็นปะคือมันฮิตจริงๆเว้ยเราเลยต้องตามเทรนด์โดยการมาถึงลอนดอนเพื่อมางานนี้นะนี่ก็คือเราซื้อตั๋วมาแบบราคานักเรียนก็คือจาก12ก็เหลือ8กว่าเดี๋ยวเราจะโชว์ว่าเราซื้อยังไงนี่เราก็เข้าไปในเว็บเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนเป็นราคานักเรียนแล้วก็ต้องโชว์บัตรแต่มาถึงจริงๆรู้สึกว่าจะต้องไม่โชว์บัตรนะปะเข้าไปแล้วหรือเข้าไปแล้วตื่นเต้นมากต้องมาต่อแถวก่อนวันนี้ก็คือบัตรธนาคารที่นี่โดนแฮกแต่ไม่เป็นไรเราจ่ายตังค์ไปแล้วเดี๋ยวไปต่อแถวเข้าไปเลยไปเต้นมากเว้ยเขาบอกว่าแบบป๊อปเปอร์อ่ะใครเคยเล่นลูกโป่งว่าแบบเป่าลูกโป่งก็คือแบบมันใช้มือจับไม่ได้มันแตกแต่ที่เนี้ยมันแบบเราสามารถแบบจับลูกโป่งที่เป็นฟองสบู่ได้อ่ะเออแบบมันเจ๋งเว้ยแล้วคือฟองสบู่ไม่ใช่ฟองสบู่ธรรมดานะคือแม่งแบบมีฟองข้างในอ่ะคือเครื่องมันสามารถเป็นแบบเหมือนคนที่ดูดบุหรี่อมควันไว้แล้วเป่าฟองสบู่อ่ะแล้วข้างในฟองสบู่จะมีควันอ่ะเออฟิลนั้นเลยเว้ยป่ะเดี๋ยวพาไปดูจะจับลูกบอลนี่อยู่ในมืออยู่ในมือแตกเอาใหม่เอาอันอื่นดีกว่าอันนี้ต้องมีถุงมือนะดูเอาหัวรับเอ้าตรงนี้คือไม่มีบัมเบิ้ลใหญ่มากไม่คือจะปล่อยให้มันใหญ่ตอนแรกเข้าใจว่าเข้าไปได้20นาทีแต่จริงๆคือ12นาทีเองเว้ย8ปอนด์ได้ราคานักเรียนได้เล่นนิดเดียวเองเซ็งซุปเปอร์บูมปะคือมันสนุกมากเว้ยคือถุงมือมันสามารถแบบเด้งบ็อบเบิ้ลได้อะแล้วก็ถ้าเราเอามือไปจ่อมันใช่ป่ะมันก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นได้แล้วมันจะลูกใหญ่ๆแล้วแตกคือสนุกมากแต่ว่าสั้นทั้งนี้ทั้งนั้นคือสั้นมากเสร็จแล้วก็คืนถุงมือแล้วก็จบละเอาอีกรอบไหมสั้นไหมคือจะมีไฟสีแดงกับสีฟ้าสนุกมากคือมันมีประมาณเป็นเดือนอะที่เนี่ยอยู่ที่ลอนดอนมันอยู่ในแบบอาร์ตแกลเลอรี่แนะนำให้จองตั๋วมาก่อนมันมีสล็อตเวลาไปไป